بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นได้เมตตาพวกเราพี่น้องเมตตาพวกเรามากต่อมากเหลือเกินนะครับหากว่าเราจะมานั่งนับถึงความเมตตาที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงเมตตาพวกเราพี่น้องเราก็คงจะนับไม่ได้นะครับอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานบอกว่าวะอินตุอุดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮานะครับหากว่าสูเจ้าทั้งหลายจะมานับนะครับมานับถึงความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้านั้นพวกเจ้าจะไม่มีทางที่จะนับมันได้ฉะนั้นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่มีต่อพวกเราพี่น้องมันมากต่อมากเหลือเกินฉะนั้นหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงเมตตาพวกเราพี่น้องเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของความรู้ใช่ไหมเรื่องของความรู้เรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับเพราะนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงเมตตาพวกเราพี่น้องนึกย้อนกลับไปในยุคสมัยก่อนสิครับยุคสมัยก่อนเวลาที่เขาจะแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องที่เราจะต้องลงทั้งแรงกายแรงใจทุกอย่างที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมและเราก็มีความรู้ได้ใช่ไหมครับเพราะการศึกษาหาวิชาความรู้ไม่ว่าจะในยุคสมัยไหนก็ตามถึงแม้ว่าในยุคสมัยเราเนี่ยการที่เราจะเข้าหาวิชาความรู้เนี่ยมันสะดวกง่ายดายขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่พื้นฐานของการศึกษาหาวิชาความรู้ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมพี่น้องสมัยก่อนสิ่งที่จะมายั่วยุเราเนี่ยสิ่งที่จะมาดึงให้เราไปยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นเนี่ยมันน้อยมีไหมมีแต่ไม่เหมือนสมัยเราสมัยนั้นยังมีการศึกษาหาความรู้ยังจะต้องใช้ความยากลำบากใช่ไหมครับคนคนหนึ่งพี่น้องจะออกไปแสวงหาวิชาความรู้พี่น้องว่าเขาเดินออกมาที่บ้านของเขามาที่มัสยิดแล้วมานั่งเรียนแบบนี้หรือเปล่าเปล่าพี่น้องจะต้องเดินทางออกไปไกลๆใช่ไหมครับแรมเดือนแรมปีแรมสัปดาห์บางครั้งพี่น้องหะดีษเพียงบทเดียวนะที่เราสมัยนี้นะเราจะหาหะดีษบทเดียวเนี่ยเราเปิดหนังสือใช่ไหมเดี๋ยวเปิดหนังสือเดี๋ยวนี้เปิดในโทรศัพท์เนี่ยกดหาเพียงคำเดียวเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคำนี้มีอยู่ในหะดีษบทไหนบ้าง1 2 3 4 5อยู่ในหนังสือเล่มไหนบ้างซอเฮียไม่ซอเฮียดออีฟหรือมีอะไรมีปัญหาตรงไหน1 2 3 4เรารู้หมดเลยใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนพี่น้องต้องตากตำต้องเดินทางออกไปหาเพียงหะดีษบทเดียวฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าอ้าวทำไมอิหม่ามคนนั้นอิหม่ามคนนี้ทำไมในเรื่องเดียวกันทำไมเห็นต่างกันไม่ตรงกันอ้าวทำไมอิหม่ามคนนี้ไม่รู้หะดีษบทนี้เหรอใช่พี่น้องเพราะอะไรเพราะการแสวงหาวิชาความรู้ในยุคสมัยก่อนมันยากแต่ด้วยกับความยากเย็นในการหาความรู้เนี่ยบรรดาอุลามะในยุคสมัยก่อนก็ไม่เคยที่จะท้อแท้ใช่ไหมครับจนกระทั่งพี่น้องมีคำพูดหนึ่งที่ท่านยะฮยาอิบนุอบีกะซีรอัปปออีเนี่ยท่านเป็นตาบีอีนนะครับท่านเสียชีวิตในปีที่129ท่านพูดคำพูดหนึ่งท่านบอกว่าเป็นอัสัดนะครับท่านบอกว่าลายุสตาตออัลอิลม์บิรอฮะตินจิสมท่านบอกว่าไงพี่น้องท่านบอกว่าความรู้นั้นไม่สามารถที่เราจะแสวงหามาได้ด้วยกับความสบายของร่างกายแปลว่าอะไรการที่เราอยากจะมีความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มีความรู้ขึ้นมาโดยที่ร่างกายของเราเดี๋ยวหลับพักผ่อนสบายถึงเวลานอนถึงเวลากินแล้วเราก็เรียนนิดหน่อยแล้วเราก็มีความรู้ขึ้นมาแบบนั้นหรือเปล่าเปล่าพี่น้องหากแต่ว่าความรู้ที่เราจะได้เนี่ยพี่น้องเราจะต้องลงทุนลงแรงลงกายลงใจจะต้องเหนื่อยจะต้องตรากตำใช่ไหมสมัยก่อนจะเขียนหนังสือจะลอกบทเรียนเนี่ยทำยังไงพี่น้องจุดตะเกียงใช่ไหมครับจุดไฟเพราะอะไรไม่มีเหมือนบ้านเราบ้านเราเดี๋ยวนี้เปิดไฟสมัยนี้เปิดไฟโอ้สว่างสวยแต่สมัยก่อนไม่ได้พี่น้องต้องลำบากต้องเหนื่อยนะครับจนกระทั่งว่ามีคำพูดของนักกวีคนหนึ่งเขาพูดบอกว่าแล้วลันมาชักก็ซาดันนาสกุลลุฮุมเขาบอกว่าหากว่าไม่ใช่เพราะว่าความยากลำบากหากว่าไม่ใช่เพราะว่าความยากลำบากเนี่ยคนในสังคมเนี่ยเป็นนายกันหมดแล้ว
เป็นนายกันหมดแล้วพ่ออะไรพี่น้องเพราะความยากลำบากนี่แหละที่จะเป็นสิ่งมาขวางกันที่จะเป็นสิ่งมาคอยวัดดูว่าใครที่เขาพยายามที่เขาอดทนที่เขาตรากตรำที่เขาอุตสาหะที่เขาเดินทางออกไปศึกษาหาวิชาความรู้ไม่ใช่ว่านั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านแล้วมีความรู้ขึ้นมาจะต้องเดินทางออกไปจะต้องมุ่งหน้าออกไปจะต้องอดทนจะต้องเสียสละเวลาใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ความยากลำบากนี่แหละที่จะเป็นสิ่งวัดนะครับว่าใครคนไหนที่เหมาะสมที่เขาจะได้รับกับความรู้เพราะหากว่าไม่เช็คเพราะความยากลำบากแล้วเนี่ยแต่ละคนเขาก็เป็นนายไปหมดแล้วพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะแต่ละคนเขามีความขี้เกียจใช่ไหมคนนี้ก็มีความขี้เกียจคนนี้ก็มีความอดทนไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราจะหาความรู้ก็จะต้องมีความอดทนจะต้องพบเจอกับความยากลำบากยิ่งเขาอดทนมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมีความรู้มากเท่านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้นั่นก็คือความรู้ที่เราได้มานั้นมันจะได้มาด้วยความสะดวกสบายไม่ได้จะได้มาด้วยความสะดวกสบายร่างกายพักผ่อนกินอิ่มนอนหลับสบายหรือเปล่าเปล่าหากแต่ว่าเราต้องเสียสละหากแต่ว่าเราจะต้องลงทุนลงแรงของเราลงกายของเราลงใจของเราบางครั้งพี่น้องเราเหนื่อยมาจากการทำงานทั้งวันแล้วใช่ไหมแต่ทำไมต้องมานั่งฟังมานั่งเรียนเพราะอะไรพี่น้องเพราะนี่คือโอกาสของเราที่เราจะหาความรู้เพราะอะไรพี่น้องความรู้คืออิบาดะห์ยอดที่สุดนะเป็นขั้นสูงสุดของอิบาดะห์เพราะมีอิบาดะห์อะไรบ้างที่ไม่ใช่ความรู้พี่น้องมีหรือเปล่าไม่มีอิบาดะห์ทุกอย่างที่เราปฏิบัติจะต้องมาจากความรู้แม้กระทั่งว่าอิบาดะห์เหนือที่สูงที่สุดนี่คืออะไรเรื่องของการอีมานอีมานของเราเนี่ยพี่น้องเราจะมีอีมานได้เนี่ยจู่ๆเรานั่งอยู่เรานั่งสมาธินั่งหลับตานั่งเฉยๆยืนอยู่นิ่งๆแล้วเราก็มีอีมานขึ้นมาหรือเปล่าหรือเราเห็นคนนั้นเขาทำเห็นคนนี้เขาทำเห็นคนนั้นเขาเชื่อแบบนี้เห็นคนนี้เขาเชื่อแบบนั้นเราเชื่อตามแล้วมันจะทำให้เรามีอีมานขึ้นมาไหมเปล่าพี่น้องอีมานของเราก็จะมาจากความรู้เหมือนกันฉะนั้นหากว่าเราอยากมีอีมานที่เข้มแข็งอยากจะมีการงานที่ดีในการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะต้องมีความรู้และการที่เราจะมีความรู้ได้เราก็จะต้องเสียสละตัวของเราพี่น้องจะต้องอดทนจะต้องพยายามถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์แล้วนะไอเวลาที่เราเสียสละตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพวกเราครับพี่น้องครับเรากลับมาสู่บทเรียนของเรานะครับวันนี้เราไม่ต้องเกริ่นกันนานนะครับเรากลับมาสู่บทเรียนของเรานะครับตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องของการอาบน้ำละหมาดใช่ไหมครับเราอยู่ในยังอยู่ในตอนต้นของการอาบน้ำละหมาดเราเรียนรู้ไปแล้วในบทเรียนที่แล้วว่าการอาบน้ำละหมาดนั้นมีบทบัญญัติหรือมีฮุกมอยู่3ข้อด้วยกันใช่ไหมครับฮุกมที่1ของการอาบน้ำละหมาดนั้นการอาบน้ำละหมาดถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบหรือว่าจำเป็นเมื่อเรากระทำ3อย่างเช่น1ละหมาด2เราจะทำการตะวาฟ3เราจะอ่านอัลกุรอานจะจับอัลกุรอานมาอ่านเนี่ยเราจะต้องมีน้ำละหมาดและการมีน้ำละหมาดต่อการปฏิบัติทั้ง3อย่างนี้ละหมาดก็ดีตะวาฟก็ดีจับกุรอานมาอ่านก็ดีเป็นวาญิบแปลว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมีน้ำละหมาดใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูข้อที่2กันนะครับนั่นก็คือเรื่องของมุสตะฮับหมายความว่าอะไรหมายความว่าการงานต่อไปนี้เมื่อเราไม่มีน้ำละหมาดจะใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นมีน้ำละหมาดเมื่อเราจะปฏิบัติการงานต่อไปนี้มุสตะฮับทำแล้วได้ผลบุญแต่ไม่ทำบาปไหมไม่บาปแต่ถ้าหากว่าทำการงานตรงเนี้ยมันจะมาทำให้สิ่งที่เป็นวาญิบหรือสิ่งที่เป็นฟาร์ดูหรือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดบังคับให้เราปฏิบัตินั้นจะมาทำให้การงานเหล่านั้นเติมเต็มขึ้นมาหรือสมบูรณ์ขึ้นมาฉะนั้นเรามาดูกันพี่น้องว่ามีการงานใดบ้างที่ศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นควรที่จะมีน้ำละหมาดประการที่1ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายที่1ที่เราควรจะอาบน้ำละหมาดใหม่นั่นก็คือเวลาที่เรานั้นมีน้ำละหมาดอยู่เดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามีน้ำละหมาดอยู่แต่เดิมอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องการที่จะละหมาดอีกเวลาหนึ่งเราต้องการที่จะละหมาดอีกเวลาหนึ่งเวลาเนี้ยศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างพี่น้องต้องจำตัวอย่างให้ดีเพราะเรื่องนี้กับเรื่องสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันแบบไหนพี่น้องเช่นคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดใช่ไหมครับแล้วเขาก็มามัสยิดใช่ไหมครับแล้วเขาก็มาละหมาดมาสักครู่เลยละหมาดมักริบใช่ไหมเราละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราละหมาดมักริบเสร็จเราก็เข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมครับเรามานั่งเรียนกัน
แต่หลังจากที่เราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพออาดานอีชาเราจะทำการละหมาดอีชานั้นละหมาดเราเสียหรือยังยังไม่เสียนะยังมีน้ำละหมาดอยู่ตรงนี้แหละที่ศาสนาส่งเสริมให้เราอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะเราละหมาดไปแล้วเสร็จเวลาหนึ่งแล้วเรานั่งดิกรุลลอจนกระทั่งถึงอีกเวลาหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะละหมาดอีกเวลาหนึ่งเหมือนกับเวลาอิชาเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้เราอาบน้ำละหมาดใหม่เป็นมุสตะฮับนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆพี่น้องเราตื่นขึ้นมาในเวลาตอนดึกอันนี้คือหมายถึงละหมาดฟัรดูกับฟัรดูใช่ไหมครับน้ำละหมาดเดิมเนี่ยละหมาดฟัรดูแล้วจะละหมาดใหม่เป็นละหมาดฟัรดูคราวนี้เรามาดูตัวอย่างละหมาดสุนัตกันบ้างเช่นเราตื่นขึ้นมาในเวลาตอนกลางคืนพี่น้องตอนดึกเราอาบน้ำละหมาดเราลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดใช่ไหมครับละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วเรานั่งซิกรุลลอฮ์แล้วนั่งอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งว่ามุอัซซินอาซานละหมาดซุบฮ์ใช่มั้ยละหมาดซุบฮ์พอเข้าสู่เวลาซุบฮ์แล้วตอนนี้แหละเราจะละหมาดใช่มั้ยครับตอนนี้ก็มีแบบฉบับหรือมีมุสตะฮับให้เรานั้นอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ละหมาดฟัรดูละหมาดซุบฮ์ในยามเช้าคราวนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพี่น้องจำไว้ว่าน้ำละหมาดที่เรามีอยู่แก่เดิมตอนแรกเนี่ยนะครับแล้วเราละหมาดอะไรไปไม่ว่าละหมาดที่เราละหมาดไปนั้นเป็นละหมาดฟัรดูที่เรายกตัวอย่างละหมาดมักริบหรือเราละหมาดซุนนะห์ที่เราละหมาดตะฮัจญุดในตอนกลางคืนแล้วหลังจากนั้นเราจะละหมาดอีกเนี่ยก่อนหน้านี้เราละหมาดซุนนะห์หรือละหมาดฟัรดูตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอนุญาตให้เรานั้นอาบน้ำละหมาดใหม่หรือเป็นมุสตะฮับชอบให้เราอาบน้ำละหมาดใหม่ยกเว้นแต่ละหมาดนั้นเป็นละหมาดที่เกี่ยวพันกับละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูเมื่อกี้เราละหมาดมักริบมีน้ำละหมาดใช่ไหมละหมาดฟัรดูไปแล้วใช่ไหมครับเรามานั่งเรียนพอเสร็จแล้วเราไปละหมาดอีชาเนี่ยละหมาดมักริบกับละหมาดอีชาเกี่ยวกันไหมเกี่ยวพันไหมไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นละหมาดคนละเวลากันใช่ไหมครับ2ตัวอย่างที่2เราบอกว่าเราตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดในตอนดึกใช่ไหมครับละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วพอถึงเวลาละหมาดซุบฮ์เราก็จะละหมาดฟัรดูซุบฮ์ที่มัสยิดละหมาดตะฮัจญุดในตอนดึกกับละหมาดซุบฮ์ตอนเช้าเนี่ยเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเพราะเป็นละหมาดคนละเวลากันศาสนาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ละหมาด2อย่างนั่นเป็นละหมาดที่เกี่ยวพันกับละหมาดฟัรดูละหมาดนั่นเป็นละหมาดที่เกี่ยวพันกับละหมาดฟัรดูคือละหมาดอะไรพี่น้องมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละเรียกว่าซุนนะอัรรอติบะหรืออัสซุนานุรวาติบคือละหมาดซุนนะก่อนหรือหลังจากละหมาดฟัรดูเช่นอะไรพี่น้องละหมาดซุนนะ2รอกาอัตก่อนละหมาดฟัรดูต่อก่อนละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุนนะ4รอกาอัตก่อนละหมาดดูฮุดละหมาดซุนนะ2รอกาอัตหลังจากละหมาดดูฮุดนะครับหรือละหมาดซุนนะ2รอกาอัตหลังจากละหมาดมะกริบหรือละหมาดซุนนะ2รอกาอัตหลังจากละหมาดอัยชาตัวอย่างเช่นอะไรพี่น้องตัวอย่างเช่นเราอาบน้ำละหมาดที่บ้านเวลาละหมาดดูฮุรีเราอาบน้ำละหมาดที่บ้านอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยมุอัซซินอาซานเวลาละหมาดดูฮุรีใช่ไหมครับพอถึงเวลาละหมาดดูฮุรีเราก็เลยละหมาดสุนัตที่บ้าน2รอกาอัตก็ได้หรือจะ4รอกาอัตก็ได้ละหมาดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินมามัสยิดเพื่อที่จะละหมาดละหมาดฟัรดูตรงนี้อาบน้ำละหมาดใหม่ได้ไหมได้ไหมก่อนหน้านี้ละหมาดควรละเวลาเราละหมาดอันนั้นละหมาดใหม่ได้เป็นมุสตะฮับแต่ตรงนี้ละหมาดซุนนะก่อนละหมาดดูฮุรีเป็นละหมาดที่เกี่ยวกับละหมาดฟัรดูเป็นละหมาดที่เกี่ยวกับละหมาดฟัรดูตรงนี้เราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ตรงนี้เราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเราอยู่ที่บ้านอาบน้ำละหมาดตื่นมาตอนเช้าอาดานเวลาซุบฮ์เราคิดว่าเราไปละหมาดซุนนะที่มัสยิดเนี่ยน่าจะไม่ทันใช่ไหมครับอาบน้ำละหมาดเสร็จเราก็เลยละหมาดซุนนะ2รอกาอัตที่ไหนที่บ้านพอมาถึงมัสยิดละหมาดเสร็จแล้วก็ออกมาจากบ้านมามัสยิดเราก็เราเรียนมาแล้วเนี่ยว่าอาบน้ำละหมาดระหว่าง2ละหมาดเนี่ยเป็นมุสตะฮับแต่ในกรณีนี้ละหมาดซุนนะก่อนซุบฮ์กับละหมาดฟัรดูเป็นละหมาดที่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับตรงนี้เราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไม่ได้มีมุสตะฮับให้เราอาบน้ำละหมาดใหม่ฉะนั้นที่เราจะอาบน้ำละหมาดใหม่ได้ก็ต่อเมื่อละหมาดนั้นเป็นละหมาดที่ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับเช่นและละหมาดมักริบเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะละหมาดอิชาเราก็สามารถที่จะอาบน้ำละหมาดใหม่ได้แต่ถ้าไม่อาบใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้ละหมาดใช้ได้แต่เป็นมุสตะฮับศาสนาส่งเสริมให้เรากระทำนะครับนี่ประการที่หนึ่งประการที่2ยังไม่พ้นมีหะดีษพี่น้องครับ
รู้ไหมทำไมที่เรายกตัวอย่างที่สองเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างที่สองเมื่อกี้ว่าการละหมาดอาบน้ำละหมาดจากละหมาดที่มีความเกี่ยวพันกันก็คือละหมาดซูโบสุนัตก่อนซูโบละหมาดละหมาดซูโบทำไมเราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่รู้ไหมพ่ออะไรพี่น้องประการที่หนึ่งนั่นก็เพราะว่าละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซูโบเป็นละหมาดที่เกี่ยวพันกับละหมาดฟารดูเวลาซูโบเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้สองไม่ได้มีหลักฐานนะครับตัวนี้ไม่ได้มีหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราอาบน้ำละหมาดเวลาที่ละหมาดนั้นมีความเกี่ยวพันกันส่วนที่เรายกตัวอย่างมาในตอนแรกที่ศาสนาส่งเสริมมีหลักฐานไหมมีหลักฐานพี่น้องนะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้บอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะตะวัดดออูลิกุลลิศอลาตินนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะอาบน้ำละหมาดเวลาที่จะละหมาดในทุกๆครั้งทรอซูลจะอาบน้ำละหมาดเวลาที่ทรอซูลจะละหมาดในทุกๆครั้งฉะนั้นในทุกๆครั้งในที่นี้คือหมายถึงละหมาดทุกๆครั้งนะครับที่เรายกตัวอย่างมายกเว้นเสียแต่เวลาที่ละหมาดซุนนะก่อนฟัรดูหรือละหมาดซุนนะหลังจากละหมาดฟัรดูนั่นเองที่ทรอซูลจะไม่อาบใหม่นะครับหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องทรอซูลบอกว่าลาลาอัลอาชุกกออะลาอุมมะตีละอามารตุฮุมอินดะกุลลิศอลาตินบิวูดูนะครับทรอซูลบอกว่าหากว่าฉันไม่กลัวว่ามันจะเป็นการสร้างความยากลำบากให้กับประชาชาติของฉันจะสั่งใช้ให้พวกเขาอาบน้ำละหมาดเมื่อพวกเขาจะทำการละหมาดฉะนั้นหะดีษ2บทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับโดยเฉพาะหะดีษบทหลังนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนี้ได้สั่งใช้ให้เราอาบน้ำละหมาดทุกๆครั้งเวลาที่เราจะละหมาดในแต่ละเวลาหรือในแต่ละครั้งนั้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะทรซูลเกรงว่าจะเกิดความยากลำบากสำหรับประชาชาติของท่านฉะนั้นเมื่อทรซูลเกรงว่าจะเกิดความยากลำบากและทรซูลไม่ได้สั่งใช้เพราะเกรงว่าจะเป็นวาญิบการกระทำหรือการอาบน้ำละหมาดในแต่ละเวลาของการละหมาดนั้นจึงเป็นมุสตะฮับเมื่อเรานั้นมีน้ำละหมาดอยู่แต่เดิมอยู่แล้วฉะนั้นพี่น้องเข้าใจไหมตรงนี้ตัวนี้น่าจะดีกว่าหน่อยนะครับพี่น้องเข้าใจไหมครับตรงนี้นะครับเมื่อละหมาดสองเวลาเป็นละหมาดที่ไม่เกี่ยวพันกันว่าง่ายๆถ้าไม่ใช่ละหมาดซุนนะหรือละหมาดซุนนะก่อนหรือหลังฟัรดูเนี่ยเราก็ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แต่ถ้าหากว่าเป็นละหมาดอื่นนะครับเราสามารถที่จะอาบน้ำละหมาดใหม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำละหมาดเดิมอยู่แล้วตรงนี้เป็นมุสตะฮับนะครับไม่ได้เป็นวาญิบนะครับเป็นมุสตะฮับที่ชอบให้กระทำที่สองพี่น้องเมื่อไรพี่น้องเมื่อเราเสียน้ำละหมาดเมื่อเราเสียน้ำละหมาดนะครับเช่นเราอยู่บ้านเราละหมาดนี่ว่าง่ายๆละหมาดมักริบเสร็จใช่ไหมครับเราละหมาดมักริบเสร็จแล้วเราเข้าห้องน้ำเราเสียน้ำละหมาดนะครับคราวนี้หลังจากนี้เรายังไม่ทำอะไรเราไปกินข้าวที่บ้านใช่ไหมเรากลับบ้านไปนั่งกินข้าวนะครับคราวนี้ตรงนี้แหละศาสนาส่งเสริมให้เราอาบน้ำละหมาดนะครับไม่ใช่ว่าเราเสียหน้าละหมาดแล้วหลังจากนี้เราจะละหมาดหรือเราจะตะวาฟหรือเราจะเอาอัลกุรอานมาอ่านตรงนี้จำเป็นที่เราจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แต่ถ้าหากว่าเมื่อเราเสียหน้าละหมาดแล้วไม่ได้มีสิ่งไม่ได้มีการงานอะไรเลยที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องอาบน้ำละหมาดนะครับเราจะกลับบ้านไปนั่งกินข้าวหรือเราจะไปทำงานต่อที่บ้านนะครับตรงนี้แหละที่ศาสนาส่งเสริมให้เราอาบน้ำละหมาดเพราะว่าการอาบน้ำละหมาดหลังจากที่เราเสียน้ำละหมาดแล้วนั้นเป็นการงานที่ประเสริฐเป็นการงานที่ดีและเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีอีมานเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาพี่น้องจำฮะดีษบทที่แล้วได้ไหมทรอซุนบอกลันยูฮาฟิซอลันยูฮาฟิซออะลัลวูดูอิลลามุมินอิลลามุมินทรอซุนบอกว่าไม่มีใครหรอกที่เขาสามารถที่จะรักษาน้ำละหมาดได้ไม่มีใครที่เขาจะรักษาน้ำละหมาดได้ตลอดเว้นแต่ว่าคนคนนั้นคือผู้ที่มีอีมานคือผู้ที่ศรัทธาเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาที่เราเสียน้ำละหมาดเนี่ยใช่ไหมเราไม่สนใจหรอกเสียน้ำละหมาดไปแล้วเข้าห้องน้ำไปแล้วเราก็จะไปทำนู่นทำนี่ไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วแต่หากว่าเราเสียน้ำละหมาดแล้วเนี่ยเราไปอาบน้ำละหมาดเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรารู้ถึงความดีไงเรารู้ถึงความประเสริฐรู้ถึงสิ่งที่ท่านรอซูลได้สั่งใช้เราท่านรอซูลได้สอนเราเราพยายามที่จะปฏิบัติพยายามที่จะรักษาให้ตัวเรานั้นมีน้ำละหมาดอยู่เสมอและเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้แปลว่าเรามีอะไรพี่น้องเรามีอีมาน
ใช่ไหมครับท่านรอซูลจึงบอกว่าคนที่เขารักษาน้ำละหมาดเนี่ยคือคนที่มีอีมานคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีหะดีษอยู่บทนึงพี่น้องครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านบิลาลบินรอบาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์เดิมนี่เป็นใครพี่น้องเป็นทาสผิวดำนะเป็นทาสผิวดำท่านบิลาลบินรอบาห์เขารับอิสลามแล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านบิลาลเนี่ยเป็นใครรู้มั้ยพี่น้องเป็นมุอัซซินเป็นคนที่คอยอาซานที่มัสยิดนบีนะครับคราวนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีวันหนึ่งเรียกท่านบิลาลแล้วก็บอกว่ายาบิลาลบิมาซะบักตะนีอิลัลญันนะบิลาลเจ้าทำอะไรเนี่ยเจ้าทำอะไรถึงทำให้เจ้านั้นนำหน้าฉันในสวรรค์เจ้าทำอะไรทำการงานอะไรถึงทำให้เจ้านั้นนำหน้าฉันในสวรรค์ท่านรอซูลบอกว่ามาดะคันตุญันนะตะกัตตุอิลลาซะมิอตุคอชะตักอามามีท่านรอซูลบอกว่าไม่ว่าเวลาใดที่อัลลอฮ์ให้ฉันได้เข้าไปในสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ท่านรอซูลได้เข้าไปในสวรรค์นะครับท่านรอซูลบอกว่าฉันจะได้ยินเสียงรอยเท้าของเจ้าเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าฉันพี่น้องรู้จักเสียงรอยเท้าใช่ไหมเวลาที่คนนึงเดินอยู่ข้างหน้านะมันจะมีเสียงเท้าเดินโดยเฉพาะเวลาที่เราใส่รองเท้าเนี่ยตึ๊กตึ๊กตักตักเราจะรู้ว่านี่คือเสียงรอยเท้าและท่านรอซูลก็บอกว่าดะคันตุนบาริฮาตันญันนะท่านรอซูลบอกท่านบิลาลบอกบิลาลเมื่อคืนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันได้เข้าไปในสวรรค์ฟาซะมิอตุคอชะตักอามานีฉันได้ยินเสียงรอยเท้าของเจ้าเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าเดินนำหน้าฉันในสวรรค์นะครับท่านบิลาลจึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการงานที่ท่านปฏิบัติท่านบิลาลบอกว่ามาอัซซันตุกัตอิลลาศอลลัยตุรอกอะตัยนีท่านบิลาลบอกว่าเวลาที่ฉันอาซานเนี่ยไม่ว่าเวลาใดที่ฉันอาซานฉันจะละหมาด2รอกอะตหลังจากที่ฉันอาซานหลังจากอาซานท่านบิลาลจะละหมาด2รอกอะตولا أصابني حدث قط إلا توضعت عنده และท่านบิลาลก็บอกว่าและไม่ว่าเวลาใดที่ฉันเสียน้ำละหมาดฉันจะอาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ว่าเวลาใดที่ฉันเสียน้ำละหมาดฉันจะอาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งพอท่านรอซูลได้ยินเช่นนั้นท่านรอซูลบอกว่าไงพี่น้องบิฮิมาอ๋อนี่แหละด้วยกับการงาน2อย่างนี่แหละถึงทำให้ฉันได้ยินเสียงรอยเท้าของเจ้าบนสวรรค์ที่นำหน้าฉันแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งข่าวดีว่าท่านบิลาลจะเป็นชาวสวรรค์ใช่มั้ยเป็นชาวสวรรค์และหนึ่งในการงานที่ทำให้ท่านบิลาลเป็นชาวสวรรค์นั่นอะไรพี่น้องก็คือการอาบน้ำละหมาดหลังจากที่ท่านเสียน้ำละหมาดทุกครั้ง2ละหมาด2รอกอะตหลังจากที่อาซานมีซุนนะห์พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมซุนนะห์ระหว่างอาซานและอิกามะห์อัศศอลาตุบัยนันอาซานวันอิกามะห์นั่นก็คือการละหมาดซุนนะห์2รอกอะตหลังจากอาซานนะครับระหว่างการอาซานและระหว่างการอิกามะห์ฉะนั้นนี่คือ2การงานที่ท่านบิลาลบินรอบาห์นั้นได้กระทำนะครับและในบางอีกรายงานนะครับมีระบุว่าท่านบิลาลบินรอบาห์นั้นทุกครั้งที่ท่านอาบน้ำละหมาดที่เสียน้ำละหมาดแล้วนะอาบน้ำละหมาดใช่ไหมท่านจะละหมาดอีก2รอกอะตเป็นประจำฉะนั้นนี่คือการงานที่เราควรจะรักษาหากว่าเราเป็นบ่าวที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระองค์และรักในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นเราจะต้องรักษาน้ำละหมาดไม่ว่าเราเสียน้ำละหมาดเมื่อใดก็ตามพี่น้องพยายามรักษาน้ำละหมาดเถอะครับนะครับควรที่จะรักษาน้ำละหมาดให้มีประจำสม่ำเสมอให้ติดตัวเราพี่น้องเพราะการรักษาน้ำละหมาดนั่นคือลักษณะของคนที่มีอีมานของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับสองที่นั่นแหละพี่น้องที่ที่สามพี่น้องที่เราควรจะต้องมีน้ำละหมาดนั่นก็คือเวลาที่เราจะซิกรุลลอฮ์เวลาที่เราจะซิกรุลลอฮ์เวลาที่เราจะขอดุอาหนึ่งในซิกรุลลอฮ์นั่นคืออะไรพี่น้องการกล่าวซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมครับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรนะครับการขอดุอาก็เป็นที่ทราบกันดีหรือแม้แต่การอ่านอัลกุรอานแต่เป็นการอ่านอัลกุรอานโดยที่เราไม่ได้อ่านจากอะไรครับจากหนังสือกุรอานจากมุสฮับนั่นเองหากว่าเราอ่านจากมุสฮับเราจะต้องมีน้ำละหมาดและเป็นสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมเป็นวาญิบแต่ในบางครั้งเราอ่านจากไหนพี่น้องจากความจำของเราท่องไว้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีน้ำละหมาดได้ไหมได้แต่ควรจะมีไหมควรจะมีเพราะเป็นมุสตะฮับเพราะหากว่าเราอาบน้ำละหมาดเมื่อเราจะอ่านข
ขอดุอาเมื่อเราจะดิกรุลลอฮ์เมื่อเราจะอ่านกุรอานจากความจำของเรานี่เป็นสิ่งที่ศาสนาชอบให้เรานั้นกระทำและได้รับผลบุญนะครับฉะนั้นมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านนบีมูซาอัลอาชารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าลัมมาฟะรอฆันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินฮุนัยน์นะครับท่านบอกว่าอะไรพี่น้องท่านนบีมูซาท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านรอซูลทำการทำสงครามที่ฮุนัยน์สงครามที่ฮุนัยน์เป็นทางการทำสงครามหลังจากการพิชิตมักกะนะครับท่านรอซูลไปทำสงครามที่ฮุนัยน์นะครับท่านรอซูลทำสงครามที่ฮุนัยน์เสร็จเรียบร้อยแล้วบะอะซะอะบะอามิรอะลาญัยชินอิลาออตอสฟะลักียะดุรอยดะบนะอัสซิมมะนะครับท่านอบูมูซาอัชอะรีบอกว่าหลังจากที่ท่านรอซูลทำสงครามฮุนัยน์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านรอซูลส่งผู้ชายคนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อว่าอบูอามิรอบูอามิรคนนี้เป็นอัลอัชอะรีเหมือนกันเป็นคนตระกูลเดียวกันกับท่านนบีมูซาอัลอัชอะรีนะครับส่งท่านอบูอามิรเป็นแม่ทัพไปไหนพี่น้องไปทำสงครามอีกที่เอาตอสเอาตอสนี่เป็นหุบเขาที่อยู่ที่ฮาวาซินฮาวาซินก็อยู่แถบเมืองตออิฟนะครับอยู่แถบเมืองตออิฟเพื่อไปจัดการกับดุรอยอิบนุอัสซิมนะครับท่านอบูมูซาบอกว่าฟะกุติลาดุรอยวะฮูซีวะฮะซัมัลลอฮุอัศฮาบะฮูและการที่ท่านรอซูลส่งท่านอบูอามิรไปทำสงครามเนี่ยท่านอบูอามิรก็สามารถที่จะสังหารดุรอยได้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาทำให้ดุรอยนะครับและทหารของเขาเนี่ยพ่ายแพ้ในการทำสงครามในวันนั้นท่านอบูมูซาเล่าต่อบอกว่าวะบะอะซะนีมะอะอบีอามิรและการออกไปทำสงครามในวันนั้นเนี่ยท่านรอซูลได้ส่งฉันไปร่วมกับท่านอบูอามิรในการทำสงครามในวันนั้นด้วยฟารูมียะอบูอามิรฟีรุกบาติฮีและในการทำสงครามในวันนั้นเนี่ยท่านอบูอามิรเนี่ยถูกลูกธนูยิงเข้ามาที่หัวเข่าของท่านถูกธนูยิงมาเรามายูชามียุนบิซะฮมินฟะอัซบะตะฮูฟีรุกบาติฮีฟันตะฮัยตุอิลัยฮีท่านอบูมูซาบอกว่าคนที่ยิงธนูมาในวันนั้นคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ายูชามียิงมาด้วยลูกดอกลูกธนูพอยิงมาแล้วเนี่ยมันฝังมันปักเข้าไปที่หัวเข่าของท่านนะครับหลังจากนั้นพอท่านอบูมูซาเห็นก็รีบไปหาท่านอบูอามิรฟะกุนตุยาอัมมันรอมากพอท่านอบูมูซาเห็นเข้าไปหาถามว่าท่านอบูอามิรบอกว่าอิบนุอัมนะครับยับยาอัมมีถามว่าลุงของฉันเนยใครยิงท่านใครยิงท่านท่านอบูอามิรตอบว่าไงพี่น้องฟาอัชรออีลาอบีมูซาก็ชี้ให้ท่านอบีมูซาดูว่าคนที่ยิงคือใครซากกอติลิลละดีรอมานีคนนั้นน่ะยิงฉันท่านได้โปรดไปฆ่ามันให้ฉันหน่อยได้มั้ยไปฆ่าคนที่ยิงฉันให้หน่อยได้มั้ยฟะกอซัตตุละฮูฟะละฮิกตุฮูท่านอบูมูซาก็เลยรีบออกไปหาอบูคนที่ฆ่าคนที่ยิงท่านอบูอามิรเลยตามไปติดๆเลยพี่น้องฟะลัมมารออานีวัลลาแต่พอยูชามีเนี่ยคนที่ยิงท่านอบูอามิรเห็นว่าท่านนบีมูซาเนี่ยตามมาแล้วเนี่ยก็เลยรีบหนีพี่น้องรีบหนีไปซะก่อนฟัตตะบะอะตุฮูท่านนบีมูซาบอกว่าฉันก็รีบตามผู้ชายคนนั้นไปเลยวะจะอันตุอะกูลุละฉันก็เวลาที่รีบไปเนี่ยฉันก็รีบพูดขึ้นมาด้วยพลางพูดขึ้นมาว่าอะลาซัสตะฮีอะลาตัสบุตเจ้าไม่อายหรือเจ้าไม่อายเมื่อกี้เจ้ายิงคนแก่น่ะเจ้าไม่อายหรือเจ้ายังไม่หยุดอีกใช่ไหมทำเขาแล้วยิงเขาแล้วนะใช่ไหมยังหนีอีกฟักกัฟฟะพอผู้ชายคนนี้ได้ยินสิ่งที่ท่านนบีมูซาพูดก็เลยหยุดอยู่กับที่พี่น้องฟักตาลฟนาดอร์บาตัยนิฟักตันตุฮูท่านนบีมูซาบอกฉันกับเขาก็เผชิญหน้ากันก็ทำการสู้กันจนกระทั่งว่าฉันได้สังหารผู้ชายคนนั้นทุมมากุนตุลีอับีอามิรแล้วฉันก็กลับมาหาท่านอบูอามิรและก็กล่าวกับท่านอบีอามิรบอกว่ากาตัลลอฮุซอฮิบะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงจัดการกับศัตรูของเจ้าแล้วกับของท่านแล้วคนเมื่อกี้ตายและคนที่ยิงท่านนะกาลอบูอามิรท่านอบูอามิรจึงสั่งท่านนบีมูซาบอกว่าอบีมูซาอัชอะรีบอกว่าฟันซะฮาดัสซะฮ์ได้โปรดดึงลูกธนูดอกนี้ออกจากเข่าฉันหน่อยได้มั้ยดึงออกได้มั้ยฟะนะซามินฮุลมาท่านอบูมูซาจึงดึงลูกธนูออกจากหัวเข่าหลังจากนั้นเลือดก็ไหลพี่น้องพอดึงออกเลือดก็ไหลพรากเลยฟะกาลอบูอามิรท่านอบูอามิรก็เลยดูท่าไม่ดีแล้วนะครับดูท่าไม่ดีแล้วก็เลยบอกกับท่านอบีมูซาอัชอะรีบอกว่าเฮียบันนาอาคีโอลูกของพี่ชายของฉันเอ้ยโอลูกของน้องชายของฉันเอ้ยเป็นหลานของท่านอบีอามิรนะครับได้กล่าวบอกว่าอัครีอิน
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินนิสสลามได้โปรดเอาสลามของฉันเนี่ยฉันฝากสลามไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะนะครับวะกุลละฮูอิสตัฆฟิรลีพอไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยบอกกับท่านรอซูลบอกว่าได้โปรดขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับฉันด้วยให้ใครพี่น้องให้กับอบูอามิรวัสตัคลัฟนีอบูอามิรอะลันนาสและบอกท่านรอซูลนะว่าอบูอามิรได้สั่งให้ฉันนั้นนำทัพผู้ศรัทธาต่อหลังจากเขาพี่น้องรู้ไหมฟามากะซะยาซีรันซุมมามาตะหลังจากนั้นไม่นานท่านอบูอามิรก็เสียชีวิตนะครับฟารจาตุกะดะคอนฟะดะคอนตุอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบัยติฮิอะลาซารีรินมุรมะลินวะอะลัยฮิฟิรอชท่านอบูมูซาบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นสงครามฉันก็กลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฉันก็เข้าไปหาท่านรอซูลในบ้านของท่านในขณะที่ท่านรอซูลนอนอยู่บนเตียงซึ่งเป็นเตียงที่ถักมาจากก้านอินทผลัมเป็นเตียงที่ถักมาจากก้านอินทผลัมและบนเตียงนั้นก็มีผ้าปูอยู่นะครับท่านอบูมูซาบอกว่ากอดอัสซะรอลิมาลุสซะรีริบิซอฮริฮิวะจัมบัยนะครับเตียงที่ท่านรอซูลนอนนั้นน่ะเวลาที่ท่านรอซูลลุกขึ้นมาแล้วพี่น้องมีรอยนะครับมันมีรอยที่หลังของท่านรอซูลมีรอยที่สีข้างตัวของท่านรอซูลอันเนื่องมาจากว่าเตียงที่มันแข็งเนี่ยพี่น้องทํามาจากก้านอินทผลัมมันแข็งมั้ยมันแข็งนะพี่น้องเป็นรอยจนกระทั่งว่ารอยตรงนี้สอนให้เรารู้ถึงอะไรพี่น้องสอนให้เรารู้ถึงความสมถะของท่านรอซูลท่านรอซูลเป็นใครพี่น้องท่านรอซูลเป็นนบีเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลารักที่สุดไอ้เราเนี่ยคิดว่านบีของอัลเลาะห์เนี่ยคงจะต้องเป็นคนที่เขาร่ำรวยจะต้องเป็นคนที่เขาสุขสบายจะต้องเป็นคนที่เขามีความจะสุขสบายทุกอย่างใช่ไหมนี่บางทีเราคิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเรามองถึงผู้นำในยุคสมัยเราคนเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะต้องสบายใช่ไหมโอ้โหอยู่ในวังอยู่ในสิ่งที่สุขสบายมีทรัพย์สินเงินทองมีคนรับใช้มีทุกอย่างใช่ไหมครับมีแต่ความนอนบนที่นอนบนฟูกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่คนยุคสมัยก่อนดูท่านรอซูลของอัลเลาะห์พี่น้องลำบากแต่การลำบากนั้นทำให้ท่านรอซูลท้อแท้ได้ป่ะเปล่าเลยนะครับท่านอบูมูซาก็มาท่านรอซูลพี่น้องท่านรอซูลนอนอยู่บนเตียงเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยทั้งนั้นเลยนะครับที่แขนที่สีข้างที่หลังของท่านรอซูลและท่านอบูมูซาอัชชารีฟก็บอกในหะดีษบทนั้นบอกว่าฟะอัคบัรตุฮูบิคอบารินาวะคอบาริอบีอามิรและฉันก็เล่าให้ท่านรอซูลฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสงครามและเรื่องราวของท่านนบีอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮูแล้วท่านก็บอกท่านรอซูลบอกว่าอบูอามิรฝากฉันมาบอกท่านรอซูลบอกว่ากุลละฮูอิสตัฆฟิรลีบอกว่าท่านรอซูลครับอบูอามิรบอกกับฉันบอกว่าให้มาบอกท่านรอซูลเนี่ยให้ท่านรอซูลขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้กับเขาด้วยเถิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอจะขอดุอาท่านรอซูลบอกว่าไงพี่น้องฟะดะอาบิมาอินฟะตะวัดดะท่านอบูมูซาบอกว่าท่านรอซูลกะเรียกบอกว่าให้เอาน้ำมาให้ฉันหน่อยเห็นไหมท่านรอซูลบอกให้เอาน้ำมาให้ฉันหน่อยเพื่อที่ท่านรอซูลจะได้อาบน้ำละหมาดแปลว่าอะไรแปลว่าพอท่านรอซูลจะขอดุอาท่านรอซูลก็ทำการอาบน้ำละหมาดเสียก่อนเห็นไหมอันนี้คือจุดที่เรากำลังพูดถึงเวลาที่เราจะดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาละเราก็จะต้องอาบน้ำละหมาดและนี่เป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับที่เราควรจะต้องมีนะครับท่านอบูมูซาพูดต่อไปน้องฟาตาวัดดะซุมมารฟะอายะดัยฮิท่านรอซูลก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นเห็นไหมท่านรอซูลยกมือทั้งสองขึ้นนี่เป็นซุนนะหนึ่งของการขอดูอาเวลาที่เราขอดูอานั้นเราจะต้องยกมือด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยเรียนกันว่าเวลาไหนที่ท่านรอซูลยกมือเวลาใดที่ท่านรอซูลไม่ยกมือเวลาใดที่ท่านรอซูลส่งเสริมให้เรายกมือเวลาใดที่ท่านรอซูลห้ามมิให้เรายกมือนะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันคราวนี้พอท่านรอซูลยกมือขึ้นขอดูอาท่านรอซูลพูดว่าไงพี่น้องอัลลอฮุมมัฆฟิรลิอุบัยอาบีอามิรโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่อุบัยบ่าวของพระองค์ก็คืออาบีอามิรโดยเถิดนะครับท่านอบูมูซาบอกว่าวะรออิตุบยาดออิฏอยฮิระหว่างที่ท่านรอซูลขอดุอาเนี่ยฉันเห็นรักแร้อิบตอยนะครับรักแร้ทั้งสองความขาวของรักแร้ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเห็นความขาวของรักแร้ท่านรอซูลแปลว่าอะไรพี่น้องเข้าใจไหมแปลว่าเวลาที่ท่านรอซูลจะยกมือขอดุอาใช่ไหมแล้วไม่ได้ยกต่ำๆด้วยนะยกสูงแปลว่าอะไรแปลว่าดุอาที่ท่านรอซูลขอนะขอจริงๆนะครับต้องการมากๆเพราะเวลาที่ท่านรอซูลมีความต้องการปรารถนาในดุอาที่ท่านรอซูลขอมากๆ
ซาลาฮุจะยกมือสูงเวลาที่ขอดุอาเช่นเดียวกันเวลาที่ซาลาฮุจะขอดุอาขอฝนจะยกมือสูงใช่ไหมครับซาลาฮุดุอาให้กับท่านนบีอามีรรีลลอฮ์ซาลาฮุก็ยกมือสูงจนกระทั่งว่าท่านอบูท่านนบีมูซาอัชชารีเห็นรักแร้สีขาว1แล้วนะ2และการที่ท่านนบีมูซาเห็นรักแร้สีขาวแปลว่าอะไรแปลว่ารักแร้ซาลาฮุไม่มีคนใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ย้อนกลับไปหาบทเรียนที่แล้วว่าแบบฉบับนะครับของบรรดานบีที่เป็นสิ่งอันบริสุทธิ์นั้นหนึ่งนั้นก็คือการถอนขนรักแร้ใช่ไหมครับท่านรอซูลไม่ได้มีขนรักแร้เห็นเลยนะครับเห็นจนกระทั่งว่าเห็นรักแร้สีขาวและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาดูอาตอบอกว่าอัลลอฮ์พี่น้องสังเกตดูนะดูความพิธีพิธานของบรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านรอซูลขอดุอาอัลลอฮุมมะจะอันฮูยามันกิยามะฟาวกากะซีรินมินคอลกิกะมินันนาสโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้อบูอามิรคนที่เสียชีวิตที่โดนลูกธนูยิงที่หัวเขาและเสียชีวิตนะครับขออัลลอฮ์ได้โปรดให้เขาในวันกิยามะห์นั้นอยู่เหนือบรรดาบ่าวของพระองค์ในวันกิยามะห์ได้รับฐานะที่สูงส่งกว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายในวันกิยามะห์พี่น้องรู้มั้ยพอท่านอบูมูซาอัชอะรีได้ยินเช่นนั้นในสิ่งที่ดุอาที่ท่านรอซูลขอนะท่านอบูมูซาเงียบหรือเปล่าเงียบไหมไม่เงียบพี่น้องพูดเลยพี่น้องวะลีฟัสตักฟิรท่านรอซูลให้ฉันด้วยท่านรอซูลขอดุอาให้ฉันด้วยพี่น้องเห็นหรือเปล่าท่านรอซูลขอดุอาให้ฉันด้วยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอดุอาตอบบอกว่าอัลลอฮุมมะฆฟิรลิอับดิลลาฮิบนุกอยซโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่อับดุลลอฮ์อิบนุกอยซเพราะท่านอบูมูซาอัชอะรีท่านชื่อว่าอับดุลลอฮ์บุตรของกอยซ์ซัมบะขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดที่แก่เขาวะอัดคิลฮูยามัลกิยามะติมุดคอลันกะรีมาขอพระองค์ได้โปรดให้เขาได้เข้าสู่สวงสวรรค์ในสภาพที่เป็นการเข้าในสภาพที่ยังมีเกียรติด้วยเถิดฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือความเอาใจใส่ของบรรดาซอฮาบะห์เมื่อเห็นความดีงามอะไรจะรีบทำในทันทีเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาใช่มั้ยบอกท่านรอซูลขอให้ฉันด้วยเถิดนะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ทุกวันนี้เราขอให้ท่านรอซูลขอดุอาให้เราได้ไหมขอได้ไหมเราไปอุมเราะห์เขียนจดหมายหรือไปยืนอยู่ต่อหน้ากุโบท่านรอซูลบอกท่านรอซูลขอดุอาให้ฉันหน่อยได้ไหมเขียนจดหมายบางคนเขียนจดหมายแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขียนจดหมายพุ่งพับเป็นรูปจรวดพุ่งเข้าไปในกุโบท่านรอซูลนะเพราะอะไรเพราะคิดว่าจะเอาดุอาเนี่ยให้ท่านรอซูลขอให้ได้ไหมพี่น้องไม่ได้ฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองสมัยหลังเวลาที่เราไปเนี่ยเราจึงมองไม่เห็นเลยกูโบสทารซูลไม่เห็นเลยใช่ไหมมีปิดกั้นทุกอย่าง3ชั้นพี่น้อง3ชั้นข้างนอกยังมีผ้าปิดกั้นอีกมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับฉะนั้นนี่จะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เขาถึงมีการปิดกั้นนะครับไม่เห็นกูโบสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะขอทารซูลขอดุอาให้เราได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้เพื่อเป็นการขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับเวลาที่ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแบบฉบับของท่านรอซูลนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลแบบฉบับของท่านนบีซุนนะของท่านรอซูลรักษาสิครับรักษาซุนนะเหล่านี้นะจะทำให้อัลลอฮ์ตะอาลารักเราและเมื่อเราขอดุอาเราก็สามารถที่จะใช้สิ่งนี้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์ข้าพระองค์เป็นผู้ที่รักษาแบบฉบับของนบีของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดประทานสิ่งนี้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์รักษาแบบฉบับรักษาซุนนะของท่านรอซูลไม่ขาดตกบกพร่องเลยขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือในการงานของข้าพระองค์สิ่งนี้ด้วยเถิดเราใช้สิ่งนี้เป็นการตะวัสซุนได้ในการงานที่ดีที่เราปฏิบัตินะครับนี่เป็นตัวอย่างที่1พี่น้องอีกหะดีษอีกบทนึงพี่น้องเมื่อกี้เป็นอะไรครับเมื่อกี้เป็นการขอดุอาใช่มั้ยคราวนี้มีหะดีษอีกบทนึงพี่น้องท่านมุฮาจิรอิบิลกุลฟุดรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านรอซูลกําลังปัสสาวะอยู่ท่านรอซูลปัสสาวะอยู่นะครับเราสงสัยอ้าวแล้วไปยังไงล่ะท่านรอซูลปัสสาวะอยู่บ้านเราเนี่ยมีห้องน้ำห้องท่าไม่รู้ใครขอห้องน้ำใช่ไหมแต่สมัยก่อนล่ะห้องน้ำห้องท่าแบบนี้มีหรือเปล่าไม่มีพี่น้องต้องออกไปตามทะเลทรายออกไปตามทุ่งใช่ไหมครับศาสนาจึงสอนในเราเวลาขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระออกไปให้ไกลให้พ้นสายตาคนเวลาที่เราอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่ถ้าเราซูลแล้วพี่น้องเราซูลออกไปไกลแล้วเวลาออกไปไกลแล้วมีหะดีษบทหนึ่งที่เราเคยเรียนกันถ้าเราซูลไปแล้วพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ต้นไม้2ต้นโน้มเอียงลงมาโน้มเอียงลงมาซ้ายลงมาขวาลงมาแล้วก็ปิดกั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ขับถ่ายไม่ให้คนมองเห็นนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีบรรดาซอฮาบะห์บางท่านที่จะคอยนำน้ำมาให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมุฮาจิรไปหาท่านรอซูลในขณะที่ท่านรอซูลปัสสาวะอยู่นะครับฟะซัลลัมอะลัยฮิท่านมุฮาจิรให้สลามอัสสลามุอะลัยกุม
นะครับฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮิฮัตตายะตะวัดดะพอให้ซะลามแล้วท่านรอซูลไม่ตอบรับซะลามท่านรอซูลยังไม่ตอบรับซะลามในขณะปัสสาวะก็ยังไม่ตอบรับซะลามปัสสาวะเสร็จแล้วก็ยังไม่ตอบรับซะลามจนกระทั่งท่านนบีอาบน้ําละหมาดจนกระทั่งท่านนบีอาบน้ําละหมาดท่านรอซูลจึงให้ตอบรับซะลามซุมมะตะซะรออิลัยฮิและท่านรอซูลก็บอกถึงสาเหตุที่ว่าท่านรอซูลทําไมถึงไม่ตอบรับซะลามเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวขึ้นบอกว่าอินนีกะริฮตุอันอัซกุรุลลอฮะอัซซะวะจัลอิลลาอะลาตูฮรินท่านรอซูลบอกว่าฉันเกลียดกะริฮตุแปลว่าฉันเกลียดฉันไม่ชอบที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นเสียแต่ว่าฉันจะต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดหรือมีน้ำละหมาดนั่นเองฉะนั้นหากว่าเราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเราจะอ่านกุรอานจากความจำของเราเราจะขอดุอาโดยที่เราไม่มีน้ำละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราควรที่จะมีและเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรากระทำที่4พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายไปให้เร็วเลยครับที่4เวลาที่เราจะนอนเวลาที่เราจะนอนนี่เราเป็นสิ่งที่เราทราบกันดีเวลาที่เราจะนอนหลับเราควรที่จะต้องอาบน้ำละหมาดนะครับเพราะมีหะดีษบทนึงท่านบะรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้บอกว่าอิซาอาไททะมัดญิอากะมัดญะอากะท่านรอซูลบอกว่าเวลาที่ท่านจะไปหาที่นอนของท่านก็คือจะไปนอนน่ะฟะตะวัดดะจงอาบน้ำละหมาดเป็นกิริยาคำสั่งฟะตะวัดดะจงอาบน้ำละหมาดแต่คำสั่งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เป็นมุสตาฮับควรที่จะกระทำวูดูอากาดิสซอละอาบน้ำละหมาดแบบไหนอาบน้ำละหมาดแบบเวลาที่เราจะทำการละหมาดนั่นแหละซุมมัตตอจิอาลาชิกติกันไอมันอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วพอจะนอนก็ให้ล้มตัวลงนอนด้านตะแคงด้านขวาไม่ใช่ตะแคงด้านซ้ายไม่ได้นอนคว่ำไม่ได้นอนหงายแต่ควรที่จะเริ่มจากการตะแคงขวาใช่ไหมครับเอามือบางฮะลังงานบอกว่าให้เอามือรองท่านรอซูลจะเอามือรองที่ใต้แก้มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ซัลลัมนอนตะแคงขวาแต่หลังจากนั้นแล้วจะกลิ้งไปท่าไหนก็มาชาอัลลอฮ์ก็แล้วแต่คนนอนเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับตัวเราได้แต่ให้เริ่มต้นการนอนโดยการนอนตะแคงด้านขวานั่นเองฉะนั้นหะดีษบทนี้ท่านรอซูลสอนให้เราทำอะไรพี่น้องอาบน้ำละหมาดนะครับหะดีษอีกบทหนึ่งความประเสริฐตรงนี้เราควรที่จะปฏิบัติกันผมเข้าใจว่าพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้ท่านรอซูลบอกว่ามันบ้าตาต่อฮิรอนใครก็ตามที่เขานอนตอนเวลากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะหลับแล้วใช่ไหมนอนในสภาพที่มีน้ำละหมาดใช่ไหมครับบาตาฟีชิอาริฮีมาลาคุนในค่ำคืนนั้นจะมีมาลาอิกะท่านหนึ่งมาอยู่ที่ที่นอนของเขาเสื้อที่เขานอนผ้าปูที่นอนที่เขานอนเบาะที่เขานอนมาลาอิกะท่านนั้นจะมาอยู่ด้วยไม่ได้มานอนหลับนะเปล่าจะมาอยู่ด้วยมาทำอะไรพี่น้องฟาลายัสไตกิดูอิลลากอลันมาลากุไม่ว่าคนคนนั้นบ่าวคนนั้นที่เขามีน้ำละหมาดก่อนนอนและเขานอนและเขาตื่นขึ้นมาในตอนดึกในเวลาใดก็ตามที่เขาตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนเนี่ยท่านรอซูลบอกว่ามาลาอิกะท่านนั้นจะขอดุอาเห็นไหมมาลาอิกะจะขอดุอาให้กับใครคนที่นอนเวลาที่เขามีน้ำละหมาดมาลาอิกะขอว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมมักฟิรลิอับดิกะฟูลานฟะอินนะฮูบาตะตอฮิรอนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้กับบ่าวคนนี้ด้วยเถิดเพราะว่าเขานอนหลับในขณะที่เขามีน้ำละหมาดฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรักษาและจะต้องปฏิบัตินะพี่น้องเวลาที่เราจะนอนควรจะต้องมีน้ำละหมาดนะครับประการที่5นั่นก็คือเวลาที่เรามีญะนาบะห์เวลาที่เรามีญะนาบะห์นะครับเรามีญะนาบะห์ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าใช่ไหมครับมีญะนาบะห์หรือในเวลากลางคืนหรือในเวลาใดก็ตามที่เรามีญะนาบะห์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีนะครับแล้วเราต้องการที่จะกินมีญะนาบะห์ใช่ไหมมีญุนุบเนี่ยจะกินนะครับหรือจะนอนเช่นก่อนนอนเรามีญะนาบะห์มีสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีญะนาบะห์ขึ้นมาใช่ไหมครับไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะมีเด็กๆเยอะนะครับมีญะนาบะห์ขึ้นมาก่อนนอนใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอเราจะนอนแล้วเนี่ยเรายังไม่อาบน้ำยกหะดีษได้ไหมได้
แต่เราควรที่จะอาบน้ำละหมาดก่อนที่เราจะนอนหรือก่อนที่เราจะกินเพราะว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวไว้ว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากานะจุนุบันฟะอารอดะอันยะกุลเอายะนามะตะวัดดะวุดูอะฮูลิศศอลาห์ท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าท่านรอซูลนั้นเวลาที่ท่านรอซูลมีญะนาบะห์หรือมีจุนุบนะครับและท่านรอซูลต้องการที่จะกินต้องการที่จะนอนท่านรอซูลจะอาบน้ำละหมาดเหมือนกับน้ำละหมาดที่ทำการละหมาดฉะนั้นนี่เป็นสิ่งอีกประการหนึ่งที่เราควรจะต้องรักษาเมื่อเรามีญะนาบะห์ก่อนจะกินใช่ไหมก่อนจะนอนใช่ไหมยังไม่อาบน้ำยกหะดีษใช่ไหมให้เราอาบน้ำละหมาดหรือตัวอย่างง่ายๆเดือนรอมฎอนใช่ไหมเดือนรอมฎอนใช่ไหมพี่น้องเราตื่นขึ้นมามีญะนาบะห์มีจุนุบอยู่เราจะกินข้าวซะฮูรใช่ไหมกินได้หรือเปล่ากินได้นะครับแต่อาบน้ำละหมาดสักหน่อยก็ดียังไม่อาบน้ำยกฮัดดัสอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วเราก็กินข้าวสะโฮดแล้วหลังจากนั้นค่อยอาบน้ำยกฮัดดัสแล้วก็มาละหมาดก็ได้นะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติประการที่6พี่น้องเมื่อเราต้องการที่จะมานอนกับภรรยาเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นอนกับภรรยาไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับยังไม่ได้อาบน้ำยกฮัดดัสจะนอนกับภรรยาเป็นครั้งที่2ตรงนี้ศาสนาส่งเสริมให้เราอาบน้ำละหมาดนะครับอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งเพราะมีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้บอกว่าอิซาอะตาอะฮะดุกุมอะห์ละฮูซุมมะอะรอดะอันยะอูดะฟัลยะตะวัดดะท่านรอซูลบอกว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดในหมู่สูเจ้านั้นนอนกับภรรยาแล้วเขาต้องการที่จะกลับมานอนอีกครั้งหนึ่งให้อาบน้ำละหมาดใหม่ให้อาบน้ำละหมาดนะครับก่อนที่เขาจะกลับมานอนกับภรรยาเป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับ6ที่แล้วนะที่ที่7ที่สุดท้ายเวลาที่เราเกิดความสงสัยน้องฟังให้ดีนะตรงนี้ละเอียดนิดนึงเวลาที่เราเกิดความสงสัยขณะที่เราไม่นั่งละหมาดอยู่แล้วนะแต่เราเกิดความสงสัยและการสงสัยเนี่ยเป็นการสงสัยนอกการละหมาดเป็นการสงสัยนอกการละหมาดยกตัวอย่างเช่นอะไรพี่น้องคนคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดมาจากบ้านนะครับคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องจำให้ดีกฎเกณฑ์ตรงนี้ใช้ได้กับใครพี่น้องใช้ได้กับคนปกติปกติแบบไหนเป็นคนที่เขาไม่เคยมีสงสัยเลยไม่เคยวิสวาสเลยไม่เคยมีอาการสงสัยอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาละหมาดปกติไม่เคยสงสัยว่าเสียไม่เสียเสียไม่เสียละหมาดใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอาการนั้นนะครับแต่เป็นคนปกติที่ไม่มีอาการเหล่านี้แต่ว่าวันนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญและเป็นการเกิดขึ้นนอกการละหมาดยังไม่ได้อยู่ในละหมาดนะยังไม่อยู่ละหมาดทำไมผมพูดเช่นนี้พี่น้องเพราะสำหรับคนที่มีอาการที่ว่าวิสวาสเนี่ยเดี๋ยวมีอุคุกรมหนึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนกันในสัปดาห์หน้าแต่หกข้อนี้เป็นสำหรับคนที่เขาจู่ๆก็สงสัยขึ้นมาเช่นคนคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดที่บ้านอาบน้ำละหมาดมาจากบ้านอย่างดีเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาตึ้ง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 มาจอดปุ๊บพอจอดเสร็จปุ๊บเดินไปมัสยิดระหว่างที่เดินไปเอ๊ะเมื่อกี้เสียน้ำละหมาดหรือเปล่าเอ๊ะเมื่อกี้เสียน้ำละหมาดหรือเปล่าไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นเลยปกติดีทุกอย่างเลยแต่วันนั้นสงสัยขึ้นมาตรงนี้แหละเมื่อสงสัยแล้วเนี่ยส่งศาสนาส่งเสริมให้เราไปอาบน้ำละหมาดใหม่สำหรับคนที่เขาไม่มีอาการวิสวาสนะครับศาสนาส่งเสริมให้เราไปอาบน้ำละหมาดใหม่แต่ถ้าหากว่าไม่อาบน้ำละหมาดใช่ได้ไหมใช่ได้หรือเปล่าใช่ได้เพราะก่อนหน้านี้เรามีน้ำละหมาดแล้วมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ศาสนาบอกว่าอัลยากีนูลายาซูลูบิชักกีแปลว่าความสงสัยนั่นไม่สามารถที่จะมาทำให้ความมั่นใจนั่นมันหมดไปได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรามั่นใจแล้วเราอาบน้ำละหมาดมาแล้วเราจะมาสงสัยว่าเสียไม่เสียเนี่ยการสงสัยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้น้ำละหมาดเนี่ยเสียได้ใช่ไหมการสงสัยไม่สามารถทำให้น้ำละหมาดของเราเสียแต่ถ้าหากว่าศาสนาส่งเสริมให้เราไปอาบน้ำละหมาดใหม่สำหรับคนที่เขาไม่เคยมีอาการวิสวาสมาก่อนหน้าจู่ๆก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาเพราะอะไรพี่น้องบีบคอชัยฏอนไงเพราะอะไรเพราะบีบคอชัยฏอนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วชัยฏอนมันใช้จุดตรงนี้แหละจุดอ่อนๆตรงนี้แหละนะครับพอเข้าละหมาดแล้วเอ๊เสียไม่เสียเมื่อกี้แกเสียแล้วนะเมื่อกี้แกถ่ายลมแล้วนะให้เราเสียหรือเปล่าเสียไม่เสียไม่รู้เสียไม่เสียมันเริ่มครั้งแรกมันจะเริ่มครั้งแรกไอ้ครั้งนี้ไปละเอาครั้งหลังมาอีกละเดี๋ยวทำให้เรารู้สึกอีกละมันจะเริ่มทีละ1เป็น2เป็น3เพราะเราทุนเลยสอนว่าศาสนาเลยสอนว่าอะไรว่าไม่เคยมีอาการแบบนี้พอมีครั้งแรกก็ส่งเสริมให้เราไปอาบน้ำละหมาดซะ
ไปอาบน้ำละหมาดซะเพื่อที่จัดการชัยฏอนจะได้แม่ไม่ฉวยโอกาสตรงนี้เวลาที่เราละหมาดแล้วมันทำให้เรานึกตรงนั้นนึกตรงนี้เสียไม่เสียสุดท้ายแล้วสมาธิก็หลุดไปนะครับส่วนคนที่มีอาการอยู่เดิมอยู่แล้วตรงนี้มีบทบัญญัติเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าฉะนั้นหากว่าเราไม่อาบน้ำละหมาดไม่ใช้ได้ละหมาดก็ใช้ได้นะครับแต่ศาสนาส่งเสริมให้เรากระทำฉะนั้นตรงนี้ศาสนาบอกว่าคนที่จะอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับเวลาที่เขาเกิดความสงสัยนั้นจะต้องเป็นสำหรับคนที่เขาเกิดขึ้นแบบไหนเพิ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเป็นคนที่วิสวาสอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่เมื่อไหร่พี่น้องนอกละหมาดใช่ไหมส่วนหากว่าเราอยู่ในละหมาดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่เคยสงสัยเลยหรือเป็นคนที่เคยสงสัยอยู่เป็นประจำสงสัยเป็นประจำอยู่แล้วว่าเสียไม่เสียมีน้ำละหมาดไม่มีน้ำละหมาดศาสนาห้ามมิให้เราออกจากละหมาดห้ามนะฮารอมห้ามออกจากละหมาดยืนละหมาดอยู่สงสัยเอสาวะมันคัดไม่รู้เอมันใช่ไม่ใช่ไม่รู้สาวะไม่สบายตัวแล้วเสียไม่เสียไม่รู้ออกจากละหมาดจู่ๆออกไปเลยเพิ่งเป็นครั้งแรกหรือเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครก็ตามศาสนาห้ามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็ตามศาสนาห้ามไม่ให้เราออกเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอิดาวะจาดะอะฮาดุกุมฟีบัตนิฮิชัยอันฟะอัชกะละอะลัยฮิท่านรอซูลบอกเมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นรู้สึกว่ามนุษย์เขาสงสัยในท้องเนี่ยในท้องเขามีปั่นป่วนเหลือเกินนะครับอัครอจามินฮูชัยอุนอัมละสาวะพายลมออกมาหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยมันแน่นท้องไปหมดเลยท้องมันอืดท้องเฟ้อเพราะมันอืดใช่ไหมไม่รู้ออกมาหรือเปล่าทารุสุบักฟาลายะครูยันนามินันมัสยิดอย่าได้ออกจากมัสยิดฮัตตายัสมาอัสเซอตันเอายะจิดะรีฮันอย่าได้ออกจากมัสยิดจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นหะดีษบทนี้หมายถึงใครหมายถึงเราเข้าไปนั่งในมัสยิดละหมาดซุนัตแล้วยังไม่ได้ละหมาดหะดีษบทนี้กว้างๆนั่งอยู่นะแล้วจะออกจากมัสยิดห้ามออกจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลเวลาที่ฉันอยู่ในละหมาดฮะเวลาที่ฉันอยู่ในละหมาดเนี่ยฉันรู้สึกท้องปั่นป่วนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าฉันจะเสียน้ําละหมาดจะหายลมท่านรอซูลตอบว่ายังไงลายันซอริฟอย่าออกห้ามออกลายันซอริฟแปลว่าห้ามออกเป็นลามุนนาฮียะเป็นลาหรือลามที่ใช้ในการห้ามออกจากละหมาดฮัตตายัสมาอัสซอตันเอายะจิดะรีฮันจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นนั่นเองฉะนั้นถึงจะออกจากละหมาดได้อีกรายงานหนึ่งนะครับถามท่านรอซูลบอกเนี่ยฉันมีรู้สึกปั่นป่วนในท้องเนี่ยอายะกตออุอัสซอลาท่านรอซูลให้ฉันออกจากละหมาดได้ไหมอายักต่อไอ้ฉันตัดละหมาดได้ไหมออกจากละหมาดได้ไหมท่านรอซูลบอกว่าละห้ามออกฮัตตายัสมาอัสซอตันเอายะจิดะรีฮันจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นนะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญเมื่อเราอยู่ในละหมาดห้ามออกเด็ดขาดจนกว่าจะมีสองสิ่งนี้แต่หากว่านอกละหมาดมีสองอย่างคนที่เขาไม่เคยมีอาการมาก่อนเลยนะครับมุสตาฮับชอบให้กระทำให้เขาไปอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับแต่คนที่มีอาการอยู่แต่เดิมอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในสัปดาห์หน้าฉะนั้นนี่จึงเป็น6กี่ที่พี่น้อง6หรือ7 7ที่ที่ศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นควรจะต้องมีน้ำละหมาดนะครับฉะนั้น7ที่ตอบที่เราเรียนวันนี้เป็นมุสตะฮับทำแล้วได้ผลบุญไม่ทำไม่ได้บาปแต่เราควรที่จะปฏิบัติเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นรักพวกเรานะครับและเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงการมีอีหม่านของเราเพราะเราปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลและเรารักษาการมีน้ำละหมาดให้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับวันนี้นะครับในบทเรียนหน้ายังเหลือ เรื่องของการอาบน้ำละหมาดในสิ่งที่เป็นมุฮัรรอมเวลาใดบ้างที่ศาสนาห้ามมิให้เราอาบน้ำละหมาดและอาบน้ำละหมาดตอนนั้นเป็นมุฮัรรอมห้ามมีด้วยหรือเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเรียนรู้ไปแล้วมีสิ่งที่เป็นวาญิบและเป็นมุสตะฮับนะครับชอบไปกระทำยังเหลืออีกอย่างนึงก็คือมุฮัรรอมและหลังจากเรียนเรื่องมุฮัรรอมแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดนะครับที่ถูกต้องเราควรจะปฏิบัติตนเช่นใดนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องไปเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมครับ